บีควิกเต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณรันสต็อปเบรกอย่างมั่นใจเบรกรันสต็อปCL อะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดแก้ปัญหาทุกเรื่องที่ข้างใจเรื่องรถเรื่องยนต์เรื่องความปลอดภัยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula Four Wheels ทุกต้นเดือนไปพร้อมคุณแน่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 ครับกลับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทุกท่านช่อง691ครับและ True Knowledge ช่อง74ติดต่อพวกเราครับ02-530-9496-198 SMS 482-7772ซีนวักตามที่ข้อความครับขอบคุณ B-Quick เต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณขอบคุณ CL อะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์เก่าใหม่ทุกชนิด02-2355-722-3ขอบคุณสอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้าขอบคุณวิชัย ECU Flat and Dino King และขอบคุณ Shock Up Aussie ที่สุดของช่วงล่างต้อง Aussie เท่านั้นครับมาเปิดรับสายนะครับคุณผู้ชมที่ไปหาเรื่องรถโทรมาได้เลยนะครับครับช่วงที่รอสายมาดู SMS กันมาดูข้อนี้นะเขาถามว่าเข็มขัดนิรภัยเนี่ยมีที่ซ่อมไหมครับอ๋อตอบไปแล้วเมื่อวานนี้ไม่มาข้อนี้ดีกว่านี่เขาถามว่านี่ฮะต้องไอ้ที่เขาถามว่าเพิ่งวาง 2AZ มาอยากถามว่าถ้าทำท่อใหม่จะวิ่งขึ้นหรือแรงขึ้นไหมครับไม่มีท่อสูตรไหม 2AZ มันเครื่องอะไรเป็นเครื่องแคมรี่ฮะใช่ไหม 2,000 ถูกไหมครับใช่ป่ะอันนี้ตอบไปแล้วทีหนึ่งใช่ก็จริงๆก็เฮียหลังก็ได้นะก็ได้หมดนะครับทำท่อมันมีผลอยู่แล้วเราเคยตอบไปแล้วเหมือนกันเรื่องท่อเสียเครื่องยนต์ยังไงนะพี่เอกหลักการง่ายๆก็จริงๆแล้วมันอยู่ที่การแลกเปลี่ยนแก๊สกันนะครับไอเสียออกไอดีเข้าครับถ้าทำให้มันโล่งเกินไปบางทีไอเสียมันอาจจะออกไม่ดีก็ได้เพราะมันไม่มีตัวชักนำไอเสียที่กำลังจะตามมาท่อโล่งเกินไปก็ไม่ดีแต่ถ้ามันอั้นเกินไปมันออกยากมันออกช้าก็ไม่ดีแรงม้าก็ถูกจำกัดเนื่องจากการเดินทางของแก๊สมันออกช้าใช่นะครับมันมีผลพอดีมันมีผลมันถามว่าหุ้มเบาะหนังแบบสวมทับเป็นไงดีทนเหมือนทำเบาะหนังแท้ไหมเท่าที่เคยเจอมานะผมว่างานไม่เนี๊ยบอันดับแรกเลยนะร้านที่ก็ว่าเนี๊ยบนะก็ไม่ร้านที่ก็ว่าเนี๊ยบสุดๆนะก็สู้หุ้มเบาะหนังไม่ได้ก็มันนั่งไปแล้วฟิลิปความรู้สึกมันไม่ได้อ่ะมันหนังมันขยับมันเหมือนมันมีมันเหมือนผ้าคลุมเออมันผ้าคลุมแล้วก็การเข้างานการเดินตะเข็บผมว่านะหุ้มเบาะจริงๆมันสวยงามกว่าเยอะแน่นอนแล้วการสวมทับผมมองว่ามันเป็นการแก้ปัญหาแบบใช้คือใช้แบบถูกแล้วก็สวมทับลงไปแต่จริงๆแล้วผมว่าเบาะหนังจริงๆมันดูที่1ชิ้นหนังครับงานของหนังที่เราได้มาว่าความสวยงามของหนังเป็นยังไงความประณีตของการตัดเย็บเนี่ยการตัดเย็บเนี่ยทำให้มันตึงให้มันมี texture อยู่ร้านที่มันที่ทำเบาะหนังเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าทำดีซะทุกร้านนะไม่งั้นมันจะไม่มีงานระดับเทพที่เขาขายกันอยู่อย่างนี้หรอกเพราะฉะนั้นหุ้มไอ้สวมทับเนี่ยหนังวัวที่ฟอกในเมืองไทยหนังวัวที่ฟอกที่ในเมืองนอกก็ไม่เหมือนกันนะยังไงมันก็ไม่เข้าลูกสีที่ให้ตะเข็บการเดินการจัดทรงเบาะหรือแม้กระทั่งการเสริมฟองน้ำให้มันดูกระชับเนี่ยผมว่าเรื่องนี้มันเป็นศาสตร์ที่ค่อนข้างละเอียดเดี๋ยวเมื่อไหร่ผมจะไปทำสกู๊ปให้ที่ร้านวิชัยการช่างครับนี่คือร้านทำเบาะที่ต้องบอกว่านี่คือร้านเทพของเมืองไทยแล้วต้องบอกว่างานพอมันมีความแตกต่างเราเคยไปทำมาเมื่ออดีตกาลแล้วนะฮะต้องบอกว่าเดี๋ยวกลับมาอีกรอบเราจะพาไปดูหนังที่ต้องบอกว่าต้องใช้การประมูลนะชุดหนึ่งเป็นหลายแสนบาทที่เป็นคอนเนอรี่เกรดออโตลักเนี่ยครับทีนี้รับสายครับรับสายคุณออยครับครับผมสวัสดีครับครับท่านครับผมคือผมใช้รถ ASLK 200 ปี 06ครับทีนี้อยากจะรบกวนสอบถามพี่ก่อนว่าไอ้เรื่องช่วงล่างที่มันแบบกระด้างอะไรพวกนี้เราจะแก้ไขยังไงได้ไหมครับคือจริงก็บอกว่าตัวนี้ผมครับผมตัว ASLK 171เนี่ยนะครับเป็นรถที่ช่วงล่างค่อนข้างแข็งโดยฟีลลิ่งตั้งแต่ออกจากโรงงานอยู่แล้วเพราะว่าตัวนี้ที่เขาทำมาเป็นโรสเซอร์เนี่ยเน้นช่วงล่างค่อนข้างจะเป็นแนวสปอร์ตแล้วค่อนข้างแข็งที่ผมเคยเห็นทำได้ดีขึ้นมานิดนึงก็คือหมายความว่าเปลี่ยนโช๊ค4ต้นนะครับเปลี่ยนโช๊ค4ต้นก็ลองดูว่าจะใช้โช๊คไปในแนวไหนหรือว่าก็เป็นพวกอัฟเตอร์มาร์เก็ตไม่ว่าจะเป็นซักโคนี่ KW ยิ่งแข็งมิวสไตล์อะไรก็ว่าไปมิวสไตล์อะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าผมว่าถ้าเป็นซักอาจจะได้เรื่องของความนุ่มนวลหรือมอนโรจริงๆก็ทำมันเป็นหลายเป็นบางชุดเหมือนกันนะ
แต่ทีนี้พอเซตไปนะครับมันฟีลลิ่งของรถจากเดิมที่เขาเซตมาเป็นโรสเตอร์แล้วก็เน้นให้เป็นสปอร์ตเนี่ยมันขับขี่แล้วมันคมกระชับพอไปเซตให้นิ่มปุ๊บมันขับฟีลลิ่งมันก็ไม่ใช่พอขับแล้วพอเข้าโค้งมันจะยุ้ยมันก็ขับไม่สนุกใช่อยู่ที่พี่ใช้รถคันนี้พี่คือคนไทยเป็นอย่างนี้คนไทยไม่ได้มองว่ารถประเภทเนี้ยใช้แบบไหนยังไงคือซื้อมาใช้โดยที่ชอบนะครับพอใช้ทุกวันแล้วมันแข็งมันเป็นอย่างนี้อย่างจริงๆแล้วอย่างฝรั่งเนี่ยเขาจะดูถ้าเขาอยากได้รถที่นิ่มนวลเขาจะซื้อรถซีดานซื้อซีดานธรรมดาพวกนี้มันเป็นรถสปอร์ตที่ขับเล่นแต่อาทิตย์ใช่มันเป็นรถจริงๆมันเป็นรถคันที่3ที่4ในบ้านครับมันเป็นรถเปลืองตังค์อ่ะเอาใช้คำนี้ดีกว่าอย่างไซส์อะไรครับตอนนี้อาจจะช่วยได้อีกนิดนึงสองสามห้าสี่สิบสิบแปดฮะสองสามห้าสี่สิบสิบแปดจริงๆมันก็ไม่ใหญ่สำหรับเอสเอ็มเอหรอกนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะเอายางหนาขึ้นมันนี่ก็ติดมันก็ต้องลงล้อลงมาเหลือ17ซึ่งผมว่ามันก็ไม่สวยอาจจะต้องเพิ่มหน้ากว้างหรืออาจจะเพิ่มซีรีส์ไปเบอร์นึงนะครับเป็น245รักใช้ซีรีส์40เท่าเดิม40 18ช่วยได้นิดนึงช่วยนิดนึงแล้วก็โชคอัพและสปริงต้องยกชุดเปลี่ยนเลยนะครับสปริงแนะนำเป็น R นะฮะสปริงก็คืออย่างเงี้ยผมเคยโทรยูสากับไอ้ออสซี่อยู่ดิแกก็บอกว่าต้องเปลี่ยนโชคแล้วก็สปริงก็ประมาณ 44,000 แกบอกก็เลยแบบอยากศึกษาว่าถ้า 44,000 จริงๆมันจะคุ้มค่ากับที่ได้กลับมาแล้วก็ต้องดูที่ว่าออสซี่เขาจะเซตให้พี่ได้ตามที่แบบที่พี่ต้องการหรือเปล่าแต่ออสซี่เขาก็เซตตามแบบที่ลูกค้าอยากได้ก็เป็นคัสตอมนะก็พูดคุยก็เป็นงานคัสตอมอยู่แล้วและอีกอย่างนึงก็ต้องบอกว่าพี่ทอมเขาก็เรียนเรื่องสปริงมาเรียนเรื่องโชคมาผมก็เชื่อว่าเขาก็น่าจะเซตได้ตามที่พี่ปรารถนาเพราะเขาแก้พี่ตลอดการใช้งานอยู่แล้วอะถ้าพี่ขับแล้วพี่ไม่ชอบก็ต้องปรับให้พี่จนกว่าที่พี่จะชื่นชอบแต่ถามว่าราคาได้แพงไหมไม่แพงนะถ้าเขาเซตให้ใหม่หมดในงบเท่านี้กับ SLK นะครับอ๋อครับแล้วคือจริงๆไม่รู้จะเทียบกันได้หรือเปล่าคือไอ้ผมใช้คันนี้แต่นี้แฟนเขาใช้ไอ้ตัวไอ้W212ในตัว E250 นี่พอผมขับดูมันต่างกันเยอะนี่ไงพี่อย่างที่ผมบอกไงรถซีดานกับรถเติมใช่ที่ผมบอกเนี่ยช่วงล่างที่เขาออกแบบมาเขาคนละประเภทรถเพราะนั้นมันแตกต่างกันสิ้นเชิงครับแล้วคันนี้น่าจะเป็น AMG เวอร์ชันมั้งผมว่านะรถ18เนี่ยรถ18นี่ถ้าเป็น AMG ก็เป็น AMG เวอร์ชันเป็นโชคยิ่งแข็งเข้าไปอีกค่าแคร์ก็ยิ่งเก็ตเซตมาสปอร์ตมากขึ้นอีกเพราะว่าอย่างนี้คือผมใช้รถต่างจังหวัดจริงๆผมเป็นคนขับรถเร็วอ่ะแต่ว่าทีนี้พอไปเจอทางต่างจังหวัดที่มันขรุขระพี่คิดดีๆแล้วกันนะถ้าพี่ตอบผมว่าพี่เป็นคนขับรถเร็วเนี่ยพอพี่เซ็ตนิ่มผมกลัวว่ามันจะย้วยนะเวลาพี่เข้าโค้งสมรรถนะมันไม่ได้นะพี่ตอนนี้ที่พี่ความรู้สึกว่าแข็งเนี่ยถ้าพี่ขับไปเร็วพี่รู้สึกว่ามันนิ่งนิ่งไหมใช่นิ่งๆนะแต่ว่าพอเจอทางขรุขระแล้วมันจะแบบนั่นเนี่ยพี่อันนั้นต้องมีอย่างเสียอย่างมันคือช่วงล่างเนี่ยพี่เซตนิ่มมาเหลือพอพี่เข้าโค้งกลายเป็นย้วยออกทะเลไปอีกช่วงล่างรถยนต์เนี่ยครับเซตมามันได้แค่อย่างใดอย่างหนึ่งพี่ถ้าขับเร็วแล้วเฟิร์มขับช้ามันจะกระด้างเหมือนรถแข่งเนี่ยทำไมวิ่งในสนามโอ้โหเกาะโค้งดีลองมาขับจริงๆกันขึ้นไปนั่งใครไปลองได้เคยลองนะไส้โอ้โหม้ามกับปอดเอามารวมกันเลยนะหายใจหายคอแทบไม่ทันแล้วก็สั่นหัวคอเหมือนที่ GTR ครับครับถ้าที่นี้ขออีกคำถามนึงคือเกี่ยวกับไอ้ซูเปอร์ชาร์จของตัวรุ่นนี้เราจะสังเกตยังไงว่ามันเริ่มไม่ดีเริ่มเสียซูเปอร์ชาร์จถ้ามีอาการก็คือเริ่มดังพี่มาจากแบริ่งก็คือลูกปืนมันจะมีอายุการใช้งานอยู่แต่ว่ามันก็จะเริ่มหอนก่อนแบริ่งจะเริ่มร้องพอแบริ่งเริ่มร้องพี่ก็เข้าอู่มีชุดซ่อมครับซูเปอร์ชาร์จแบริ่งเซอร์วิสซ่อมได้แล้วเดี๋ยวนี้เบนซ์ขนาดเบนซ์พี่หมอซ่อมได้ครับแบริ่งเนี่ยผมก็เข้าองค์แกอยู่แต่ว่าทีนี้จริงๆรถใช้ต่างหวัดแต่ว่าถ้าเป็นช่วงเช้านี่มันจะผมไม่แน่ใจว่าเป็นเสียงเกี่ยวอะไรพอมันจะอุ่นเครื่องสตาร์ทช่วงเช้าเนี่ยมันจะมีเสียงอย่างเงี้ยผมไม่แน่ใจว่าชุดลูกลอกหรือว่าที่ตัวซูเปอร์ชาร์จพี่ต้องฟังให้ออกนะครับมันคล้ายๆมันคล้ายๆมันคล้ายๆกันหรือมาจากชุดซูเปอร์ชาร์จแต่ว่าพออุ่นเครื่องมีสักพักหนึ่งเสียงพวกนี้ก็จะเงียบลงพอร้อนแล้วหายพอร้อนแล้วหายผมมองว่าอาจจะเป็นชุดตัวสายพานเพราะว่าพวกนี้พอมันโดนความร้อนแล้วมันก็ให้ตัวละมันก็จะเริ่มเงียบแต่ถ้าซูเปอร์ชาร์จผมมองว่ายิ่งนิ่งต้องยิ่งดังถ้าบาริ่งเสียแต่อันนี้นะหมายถึงว่าที่พี่โอ๊ตบอกมันพอร้อนแล้วมัน
ร้อนแล้วมันเงียบเนี่ยไม่ใช่ว่ามันปกตินะแปลว่าอันนี้ก็เป็นอาการเริ่มต้นก็น่าจะเริ่มเสื่อมครับเริ่มไม่ดีพี่ก็ต้องเข้าไปตรวจเช็คแล้วก็เปลี่ยนอ๋อพอใช้ต่อไปเนี่ยใช้ต่อไปคราวนี้พอร้อนมันจะไปเงียบแล้วทีนี้มันจะดังตลอดอาจจะเป็นปัญหาจากสายพันธุ์เก่าครับลูกตัวดันลูกลอกสายพันธุ์อาจจะเริ่มสึกเริ่มอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปครับครับครับผมโอเคขอบคุณมากนะครับครับคุณนอนครับให้ความกระจ่างเลยครับครับผมครับสวัสดีครับมา SMS หน้าจอสักข้อหนึ่งก่อนเมื่อกี้นี้อะไรนะพาโดเทียบกับ Fortuner ขนาดนั้นเลยอ่ะใช้ตัวไหนดีจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่า วันนี้ภาพรวมมันก็ไม่ได้ต่างหรอกดู SMS ข้อเมื่อกี้อีกทีแต่พาโดก็ยังมีศักดิ์ศรีที่เหนือชั้นกว่าคือยังมีความเป็นพี่ชายมากกว่าพาโด 3.0 ปี12กับ New Fortuner ตัวท็อปคันไหนน่าใช้กว่ากันคือจริงๆวันนี้ Fortuner ใหม่เขาก็เซตมาเนี่ยมันก็ไม่หนีพาโดหรอกนะแต่ด้วยชื่อชั้นด้วยความเป็น Land Cruiser ที่ติดมากับตัวครับเขาก็ยังเป็นพี่รองที่ยังถือว่าในระดับตระกูลเนี่ยก็ยังเหนือกับ Fortuner อยู่เหนือกว่าถึงแม้ว่าจะเป็น Prado ปี12แต่พอไปจอดเทียบกันจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ยังเหนือกว่า Fortuner อยู่สเต็ปมันก็คือ Prado นี่แหละแต่ว่า Fortuner ใหม่มันก็คือ Prado นี่แหละแต่เรื่องของเรื่องคือ Fortuner เนี่ยพัฒนาจนขีดถึงขีดสุดคือมันเข้าไปใกล้พาโดเข้าไปทุกทีหลายอย่างเอามาใช้เอาของบางตัวนะเอาของพาโดมาใช้ซะจนคนเลยลังเลเหมือนกันจริงๆเราก็แนะนำไปบางคนที่มองพาโดราคาที่มันสูงกว่าไปเล่น Fortuner เนี่ยมันก็ใกล้เคียงและในงบที่ถูกกว่าคือจริงๆวันนี้ถ้าเป็นผมนะคือวันนี้ขี่ Fortuner ตัวท็อปเนี่ยมันก็ไม่หนีพาโดเท่าไหร่หรอกครับฮะแต่คันนี้อันนี้ก่อนอันนี้ที่เราถามคือคนที่ซื้อมือหนึ่งเพราะราคามันต่างกันเยอะทำให้แบบเอ้ยเล่น Fortuner ก็พอแต่อันเนี้ยพอมันเป็น Prado มือ2กับ Fortuner ใหม่ที่มันอยู่ที่หน้าราคามันใกล้กันเลยแต่เวลาซ่อม Prado ก็ไม่ธรรมดาก็นี่ครับซ่อมแพงกว่า Fortuner ด้วยอย่างสิ่งที่ได้เนี่ย Prado มันเป็นอะไรที่ครบเครื่องในเรื่องของรถเดิมๆของเขาครับแต่ Fortuner เนี่ยแน่นอนว่าถ้ามองถึงออปชั่นมันยังมีบางอย่างที่มันยังไม่เต็มแต่แน่นอนว่าเทคโนโลยีใหม่ของ Fortuner ใหม่เนี่ยมันคือเครื่องยนต์ยุคใหม่แล้วเมื่อเทียบกับ Prado ยังเป็นเครื่อง KD อยู่แต่ว่า Prado ก็คือ Prado วัสดุชิ้นส่วนรถที่นำเข้ามาจากญี่ปุ่นบางอย่างมันจะเหนือกว่าบ้านเราอยู่นิดนึงพรีเมียมกว่าแต่ว่าถ้าถามถึงคนใช้รถผมว่า Fortuner ใหม่เนี่ยใช้แล้วสบายใจรถใหม่แต่ถ้าคนเล่นรถผมว่า Prado ใช่ถ้า Prado ไปต่อได้ถ้าเป็นคนที่เล่นรถเนี่ยยังไงต้องมอง Prado เพราะเขารู้ว่าคลาสมันเหนือกว่าคนละชั้นกันเขาขับเดิมๆมันลุยได้จริงแต่ว่า Fortuner เนี่ยมันยังลุยไม่ได้นะเอาจริงๆใช่อันนี้เท่านี้ชัดเจนถ้าไปลุยเนี่ยเสร็จเลย Fortuner เลยอยู่กับที่เลย Prado ไปเลยนะครับแต่เอาพาโดไปลุยก็น้ำตาร่วงเหมือนกันนะก็พูดถึงสมรรถนะส่วนใครจะลุยแล้วก็ไม่ลุยก็อีกว่ากันอีกเรื่องนึงไปดูเรื่องราวของ CL อะไรยนต์ครับวันนี้ใครที่ขับ Honda Civic เดี๋ยวจะว่า CL มีแต่อะไรแล้วก็บะรถเก๋งเขาก็มี6ล้อก็มีมีหมดรถเล็กรถใหญ่มีหมดเลยเห็นเสียอ้ําเขาเพิ่งโปรโมทว่าเขามีแต่ลมไฟฟ้ามีหมด24โวลต์เพิ่งมาใหม่ครับรถใหญ่มีอะไหล่หลายๆชิ้นก็มีวันนี้มาให้ดูในเรื่องราวของ Honda Civic เลยครับไปดูเรียกว่าไล่มาตั้งแต่ตัวแรกอะไรนะตั้งแต่ Civic ถ้าบ้านเราก็ต้อง EF นะครับที่คุ้นตา EF EK ไล่มาหมดนะครับยาวมาจนถึงน่าจะถึง FD ท้ายตัดนะนั่นแหละท้ายจะตัดนะน่าชมแรกๆเลยเอาไปดูเรื่องราวของ CL อะไรยนต์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพี่เบิร์ดสวัสดีครับคุณอ้ำวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ CL อะไหล่ยนต์ครับอยู่กับอ้ำนะครับวันนี้ผมเราเอาอะไหล่มานำเสนอคุณผู้ชมในรุ่นอะไรครับวันนี้ก็วันนี้เป็นตระกูล Civic ทั้งหมดตระกูล Honda Civic ทั้งหมดล้วนๆต้องบอกว่าทั้งหมดพร้อมแล้วตอนนี้มีมาทั้งหมด17อะไรใช่ไหมใช่ที่ก็เรียกแบบตัวแรกเลย90แต่90มา94ครับ94 96แล้วก็496 2000แล้วก็มา SD ครับแล้วก็ FB ใช่ไหมล่าสุดแล้วก็ตัวเราไปปีนี้2016กำลังจะมาเดี๋ยวต้องเสร็จจัดอะไรรอแล้วตัวใหม่ครับผมโอเคที่จะวางอยู่นี้มีอะไรบ้างครับก็จะมีพวกสกูลเผาขับหน้าเผาหน้าแล้วก็มาวางไม่หมดจริงๆมันต้องมีซ้ายขวานี่เป็นตัวอย่างให้ดูก่อนมีตัวอย่างให้ดูมีครบทุกรุ่นต้องบอกอย่างนี้90 92 94 96แล้วก็ Dimension 2000ก็เป็น SD นี่2006มั้งครับ SD 2006นะแล้วอย่างรุ่นปัจจุบันน่ะจนผมล่าสุดก็ยังใช้ SD อยู่นะแล้วเผาขับแล้วก็มีปีกนกล่างนี่ก็ขอมา
แล้วตัวนี้แหลกแหลกก็เป็นตัวดิเมนชั่นตัวนี้เป็น92ตัวนี้ตัวที่เรียกนางฟ้าเนี่ย MD FB FB ตัวนั้นก็เป็น94ใช้ตัวเดียวกันอยู่ยังใช้ตัวเดียวกันอยู่ครับแล้วก็มามูเลน่ามูเลน่าโชคดันโชคดันยิงมันจะมีหลายรุ่นมีลูกล่อมีโชคดันเนี่ยมีหลายรุ่นเรามาโชว์ให้รุ่นเดียวแล้วตัวปั่นพาวเวอร์ตัวปั่นพาวเวอร์นี่ก็จริงๆมันก็มีหลายรุ่นนะเราก็มาโชว์ให้ตัวเดียวมีครบทุกรุ่นแหละมีครบทุกรุ่นสตาร์ไดชาร์จจานจ่ายจานจ่ายนี่มันก็จะมี94 96 92นี่มันจะมีคาบิวหัวที่มี2รุ่นนะแต่ถ้ามาเป็นไดเมนชั่นมันก็ใช่คอยจุดระเบิดละตัวนู้นนะหัวฉีดหมดแล้วรุ่นตัวแรกเขาเลยที่เป็นใช่คาบิวนางฟ้าก็ใช้คอยจุดระเบิดละนะก็มีครบกันหมดก็คือซีวิคเนี่ยก็คือเราตั้งแต่รุ่นแรกยันรุ่นปัจจุบันผมปัจจุบันเนี่ยคือใครใช้รถซีวิคอยู่ไม่ต้องกลัวเรื่องอะไรโทรมาซีวิคใครจะเอาอะไรตัวไหนโทรเข้ามาเช็คได้ที่ซีเอลอะไรด้วยพวกเผาขับหน้าเนี่ยจะเสียบ่อยครับพวกตระกูลเผาขับหน้าเนี่ยคือจะโทรกันทุกวันพวกตระกูลซีวิคเนี่ยเผาขับปีกนกเผาขับคอมาก็แหลกพวกเนี้ยแหลกตัวปั่นเนี่ยจะใช้กันบ่อยเสียกันบ่อยใช่ใช่เอาว่าใครใช้ซีวิคอยู่ไม่ต้องกลัวเรื่องอะไรใช่ตั้งแต่ยุรุ่นแรกไปยันมาจนรุ่นปัจจุบันนี้ใช่แล้วยังมีพวกปากลิ้นเล้งอะไรก็เราไม่ได้มาโชว์มีไม่ได้มีแค่นี้ต้องบอกว่าคอมแอร์มีเกือบครบทั้งคันแล้วมั้งเลยอะไรก็มีพวกนี้นะเพราะนั้นใครที่สนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ CL อะไรยนต์แล้วก็คุณผู้ชมที่ดูอยู่ครับอยู่ทั้งบ้านนะครับอยู่ต่างจังหวัดครับใครสนใจอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายอยากสั่งของที่เอาไปใส่ครับสั่งของที่เอาไปขายนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เป็นช่างเป็นอูหรือเป็นเซลหรือเป็นหน้าร้านตามต่างจังหวัดต่างประเทศแล้วก็ส่งได้คือตอนนี้เราส่งไปเพื่อนบ้านเป็นบ้านเราได้ด้วยมากคาเมร์ลาวก็มีมาซื้อเราตามต่างจังหวัดนี่ก็โทรมาจะเป็นปู่เป็นโรงกลึงจะเป็นเซลล์จะซื้อไปขายโทรมาคุยกับเราได้หมดได้ครับติดต่อเข้ามาที่ CL ได้เลยแต่ตอนนี้เราก็มีโปรโมชั่นฝากไว้นิดนึงชุดติดตั้งพวงมาลัยพาวเวอร์เป็นกล่องสีแดงกล่องแดงครับก็จะมีพวกมังกรไมตี้บิ๊กเกมไซโครยารุ่นเก่าบัดดี้เอาว่ารุ่นไหนที่ยังไม่มีพาวเวอร์มีชุดติดตั้งพวงมาลัยพาวเวอร์ไปซื้อไปติดตั้งได้เลยอย่างชุดที่สำเร็จรูปใช่อย่างพวกแหลกเนี้ยพวกวีโก้ออกมารุ่นแรกๆหัวเดี่ยวพี่ก็เคยได้ยินเป็นแหลกธรรมดานะแหลกธรรมดาก็เราก็มีจัดคิดชุดสำเร็จรูปเป็นแหลกแท้ตัวปุ้งตัวปั่นครบปั่นแท้นะชุดหนึ่ง 7,000 ดีแม็กก็มีเครื่องคอมโบเรลเครื่องธรรมดาแล้วก็มีจัดชุดเสร็จสำเร็จรูปให้ชุดละ 7,000 เหมือนกันเป็นโปรโมชั่นด้วยนะบอกว่าช่วงนี้ด้วยนะช่วงนี้โปรโมชั่นแล้วก็ชุดพาวเวอร์กล่องแดงแล้วมีแผ่นแถมแผ่นน้ำหอมให้ด้วยในกล่องเดี๋ยวนี้อ๋อมีของแถมให้ด้วยเพราะนั้นชุดติดตั้งพวงมาลัยพาวเวอร์ CL ทำง่ายๆกล่องสีแดงเท่านั้นเป็น CL โลโก้ CL สายฟ้าปัดโอเควันนี้ก็แบบเรียกว่าครบไปแล้วซีวิคตั้งแต่รุ่นแรกไปถึงรุ่นปัจจุบันเลยครับผมใครใช้ซีวิคอยู่ไม่ต้องกลัวรายจ่ายได้อะไรมีแน่นอนมีแน่นอนอย่างปีกนกเนี่ยตัวไม่ถึงพันตัว700บาทเอากับหน้าเส้นพันกว่าบาทพันกลางพันห้าพันหกอย่างเงี้ยแหลกพาวเวอร์เนี่ยก็ไม่เกิน 4-5,000 อยู่ราวๆนี้ครับอยู่ราวๆหลัก 4-5,000 คือใครใช้ซีวิคอยู่ได้แหลกรั่วอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องตกใจไม่ต้องไปซ่อมไม่เสียเวลายกเปลี่ยนเลยไม่ได้แพงอะไรเปลี่ยนเลยอย่าไปซ่อมแกนลูกแกนซึมขึ้นมาก็ซินเซิร์นก็ทิ้งอยู่ดีโอเคครับผมอ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วทั้งผมกับคุณอ้ําลาไปก่อนสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ